เขาเป็นคนเดียวแล้วครับแต่ว่ามันอันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังแบบยังไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ากำได้แล้วครับแบทางไม่ได้จ้ะมันเป็นยังไงครับตอนนี้มันตอนนี้ยังต้องมันงอๆอยู่ถ้ายังต้องกายภาพบำบัดไปเรื่อยๆครับให้มันตรงครับเพราะเส้นเอ็นมันยังไม่ 100% ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับคนไม่ได้ถามว่ากินโดนแล้วจะเกิดอะไรปอกผลไม้นะครับผมอะโวคาโดครับแล้วพลาดนะฮะมีดไปโดนเส้นเอ็นที่นิ้วชี้ขาด2เส้นนะครับผมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ครบ2เดือนแล้วครับ2เดือนกว่าแล้วครับตอนนี้หลังจากนี้ก็คือเส้นเอ็นน่าจะตอบเกือบ 100% แล้วครับแล้วก็ต้องคอยกายภาพบำบัดอยู่เรื่อยๆครับให้เราแบบยืดตรงได้ 100% เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับพอนะวันนี้มันกลับมาไม่เป็น 100% มันมีความกังวลมั้ยครับนิดหน่อยครับผมแต่ว่าผมก็พยายามถามคุณหมออยู่ตลอดว่ามันสามารถกลับมา 100% มั้ยอะไรเงี้ยคุณหมอก็เค้าก็คอนเฟิร์มว่า 100% นะแต่ว่าเราต้องขยันกายภาพบำบัดเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนี้จะมีกระบอกอะไรอีกไหมหลังจากนี้ต้องอาจจะต้องใช้ช้อนหั่นสั่นเนื้อไม่ได้ดีกว่าแล้วกินอยู่นะคะยังแบบใช้มีดอะไรปกติยังใช้ปกติครับยังใช้ปกติแต่ว่าอาจจะต้องระวังมากขึ้นอาจจะแบบจากมีดใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นมีดเล็กๆพอแล้วก็ค่อยๆไม่ต้องถามระหว่างทางที่มันต้องกายภาพไปเรื่อยมันมีปัญหาการใช้ชีวิตไหมอ่ะกับมือที่มันยังไม่ 100% อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังมีอยู่ครับเพราะว่ามันยังแบบมันยกตัวอย่างเช่นถือถุงมันยังหิ้วได้ไม่ได้ 100% ครับคือมันก็ต้องเราต้องใช้สามตัวนี้ไปก่อนนิ้วชี้เราก็ต้องแบบใช่ครับนิ้วชี้ก็ต้องหลบเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นละครดูเรามีปืนอะไรอย่างเงี้ยจับปืนต้องระวังครับต้องคอยแบบจับอย่างเงี้ยฮะจับเห็นด้วยเหรอเห็นด้วยเหรอคอยจับแบบอ๋อคือจับอย่างเงี้ยจับสี่นิ้วจับสี่นิ้วไม่ได้ลงแบบนั้นยังไม่ได้ลงน้ำหนักเยอะใช่ครับผมต้องคอยระวังไว้ฮะเราจะพอรังนี้ด้วยกันน้องมันตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีผลกับการใช้ชีวิตมากตอนนี้มีผลครับมีผลอยู่แล้วมีเจ็บแบบเสียวๆจริงๆไม่มีเสียวแบบเอ็นดับมีบ้างครับมีบ้างครับผมแต่ว่าก็นานๆทีครับเริ่มมีน้อยลงเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้ตรงปลายนิ้วยังชาอยู่นิดหน่อยไหมถึงว่าตอนที่เราแบบจิ้มลงไปอะไรเพราะว่าเส้นประสาทยังมันไม่ครบอันล่าสุดที่ไปหาหมอมาเส้นประสาทมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันถึงว่าเริ่มประสาทกันคุณหมอบอกว่าน่าจะ80%แล้วฮะ80%แล้วฮะแต่ว่าต้องหลังจากนี้คือต้องใช้เวลาในการรักษาก็ตอนแรกที่โดนเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเกิดจากอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันยังโอเคไงแต่นี่มันคือแค่ปอกผลไม้ใช่ใจหายแวบเลยฮะรู้สึกว่าเลือดไหลแต่ตอนนี้เนี่ยแตกใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แล้วคือคุณสูงตอนนั้นอ่ะคือเห็นว่าคือบอกว่ามันเกิดแค่การปลอกผลไม้ใช่ครับใจหายครับเพราะว่าหลังจากที่โดนไปเนี่ยคือเราเห็นแล้วว่ามันค่อนข้างลึกมากแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะไปถึงขนาดแบบเส้นเอ็นขาต้องเย็บเข้าห้องผ่าตัดเย็บเส้นเอ็นต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานขนาดนี้อะไรครับคิดยังไงคิดว่าฟาดเขาได้ไหมคิดว่าฟาดเขาครับคิดว่าฟาดเขาครับก็หลังจากนี้ก็ขอให้ได้เจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาอะไรแบบนี้ไม่จะกลัวแบบของมีคมหรือบางคนก็แบบว่าจะกลัวเห็นมันจี๊ดๆนะคมกลัวเห็นไอ้ด้านไปก็กลัวเห็นนี่ต้องกลัวแล้วอ่ะผมไม่นะครับผมไม่นะครับน่าจะยังใช้งานได้อยู่ครับใช้งานได้ต่อแต่ว่าอาจจะต้องระวังมากขึ้นเวลาการย้อนกลับไปก่อนที่มันจะโดนสกิลการปอกผลไม้ต้องเป็นยังไงผมค่อนข้างเก่งนะแล้วคือแบบปอกอะไรได้บ้างทุเรียนอะไรอย่างนี้ได้หมดไหมแต่ว่าไอ้ของอันนี้ทุเรียนอันนั้นแอดวานซ์เกินแอดวานซ์เกินแต่ยังเงินผมก็ปอกตลอดหรือว่าอะโวคาโดที่ปอกเนี่ยคือเราก็ปอกมา40 50ครั้งแล้วครับก็ไม่เป็นเรื่องปกติใช่ครับเป็นเรื่องปกติเราก็เลยนั่นอาจจะเป็นหนึ่งที่เราทำให้เราไม่ระวังเพราะว่าเหมือนแมชชีนครับก็แบบปั๊บปั๊บทุกวันมันก็เลยแบบช่วงลงไปได้ปอกเลยถ้าอย่างนี้ปอกเองไม่ได้ต้องถามคนมาช่วยปอกเหรออันนี้เข้าร่วมความรักหรอแต่ว่าตอนปอกยังอยู่ที่ยังปอกผลไม้อยู่อยากให้มีแม่ลองหาโอ้โหต้องอีกต้องอยากเลยต้องแม่เป็นแม่นะคำถามแม่ฟูงมือเพราะว่าถามคนมาช่วยปอกแล้วแบบอันตรายน้อยลงเป็นความคิดที่น่าสนใจแต่ว่ายังไม่ได้แบบหามองอะไรขนาดนั้นครับผมจริงๆก็มีคนมาช่วยปอกมาจอดเคมากกว่าเขาก็โอเคแล้วโอเคแหละถ้ามีคนมาช่วยปอกแต่ว่าเขาก็ต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องพาเขาไปโรงพยาบาลพันกันเหรอจริงๆทำไมปล่อยตัวให้ส่งได้ขนาดนี้ปล่อยตัวให้ส่งก
สนุกครับกำลังสนุกทำงานสนุกแล้วก็เราก็แบบไปเขาใหญ่บ่อยอะไรเงี้ยครับเวลาอยู่กรุงเทพเราก็ถ่ายละครพอว่างปุ๊บเราก็หาเวลาไปเขาใหญ่มันก็เลยค่อนข้างมีเวลาไม่เยอะมากเลยนะอันนี้แสดงว่าจุดคลายแม็กซ์แล้วเริ่มแล้วกำลังแบบฟันกันแล้วทำไมเราถือว่าเราโฟกัสที่ธุรกิจที่เขาใหญ่ก่อนณตอนนี้ใช่ครับนิดนึงครับกำลังโฟกัสธุรกิจที่เขาใหญ่แล้วก็อาจจะมีธุรกิจที่กรุงเทพด้วยที่กำลังดูอยู่อะไรเงี้ยครับแต่จริงไม่คิดว่าการธุรกิจกับเรื่องความรักมันไปด้วยกันได้ไหมถ้าสมมติณเวลานี้ณเวลานี้เพราะเรื่องความรักเรายังไม่ได้มองเยอะมากด้วยแหละครับเราก็เลยมองว่าธุรกิจมันค่อนข้างที่จะแบบถ้าเรามีเวลาให้ธุรกิจเยอะตอนนี้มันก็อาจจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วพี่สาวมาจีบเหรอครับแล้วพี่สาวมาจีบเหรอเราก็หล่อนะอยากจีบอันนี้เหมือนใจเล็กเองอะก็มีหวั่นไหวบ้างนิดหน่อยนะฮะแล้วที่เขาจับจิ้นจับอะไรอย่างนี้อ่ะมันเป็นไปได้ไหมหรือว่ามันแค่จิ้นก็ขอบคุณที่จิ้นครับผมแต่ว่าไปได้ไหมเรายังไม่ได้แบบโฟกัสมากเท่าไหร่ยังไม่ดีกว่าครับกับเปรี้ยวเป็นอะไรบ้างกับเปรี้ยวกับน้องเปรี้ยวก็ยังคุยกันปกติครับมีส่งอะไรน่ารักก็แบบส่งแต่เล็กให้ดูบ้างอะไรแล้วสเปคเขาสูงไหมคะค่ะไปถึงความสูง เราไม่ได้มองสเปคเยอะอะไรขนาดนั้นครับผมแค่คนที่แบบคุยแล้วเราสบายใจอะไรเงี้ยเราโอเคแล้วครับแบบอ่านว่าละครอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดตอนถ่ายทำนะฮะมีประมาณสัก10คิวก็จบแล้วครับแล้วก็เรื่องพงพยศเพิ่งเปิดกล้องได้ไม่นานครับตอนนี้กำลังถ่ายทำกันอย่างเราเล่าอันนี้แสดงว่าเรื่องข่าวลือบางตอนไม่ได้กระทบกับเราเลยเพราะเราก็ยังทำงานทุกวันยังทำงานอยู่ครับใช่ครับยังมีอยู่แล้วก็ละครผมตอนนี้ยังไม่มีสต็อกครับก็เลยต้องรอให้ถ่ายเสร็จก่อนอะไรเงี้ยแฟนเป็นห่วงว่ามันมีระบบอะไรที่เราแอบกลัวว่าแบบมิกจะไม่ค่อยก็ถ้าใครคิดถึงแล้วกันนะครับผมถ้าใครคิดถึงนะครับก็อาจจะได้เจอกันที่เขาใหญ่หรือว่าที่อะไรเร็วๆนี้ที่สอดใหญ่ใช่ครับผมว่าอาจจะมีเวลาได้เจอกันเพราะว่าไปทางธุรกิจด้วยนะครับใช่ครับไม่ไปไหนเดี๋ยวเราก็ละครสองเรื่องเราไม่ไปไหนแต่ว่าละครเราก็ไม่ไปไหนอีกแล้วครับผมเราถ่ายทำเสร็จแล้วก็อาจจะไม่นานเกินรอนะครับผมอาจจะได้ดูงานครับสองเรื่องดูให้เบื่อไปเลยครับใช่ครับ